ว่ามันไม่เห็นมันต้องอีกฝั่งเลยมันดึงไม่ได้มืออาชีพมันก็ใส่ที่ใช่ครับเห็นนี่มันชัดเจนคล้ายๆกับผมเหมือนกันก็แบ่งครับบางทีเป็นรุ่นเก่ามากมาช่วยกันที่ปกติเพราะว่าไปงานที่แค่ผมนี่นายคนเดียวเท่าที่ดูนะดูจากกล้องจรปิดไปแล้ววันนี้ให้ทำงานตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับเดี๋ยวคืนนี้แบ่งชุดกันทำงานนะครับโดยทางสพ.เสม็ดนะครับรับผิดชอบตรวจกล้องภายในที่เกิดเหตุนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ภายในห้างหรือรอบบริเวณที่จอดรถนะครับทางสืบจังหวัดนะครับก็รับผิดชอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางนะครับตามเส้นทางที่คนร้ายมุ่งหน้ามาแล้วก็คนร้ายเส้นทางที่คนร้ายหลบหนีไปนะครับแล้วก็ทางสืบภาคนะครับก็ตอนนี้ก็ให้หาพยานแวดล้อมในที่เกิดเหตุนะครับว่าอะไรบ้างนะครับแล้วก็สำหรับพนักงานสอบสวนตอนนี้เราก็เร่งรัดให้ขอผลพิสูจน์นะครับลายนิ้วมือครับซึ่งเราเก็บได้จากที่เกิดเหตุนะครับแล้วก็เอาเจ้าที่ของร้านนะซึ่งเป็นเด็กในร้านเนี่ยเอาไปสเก็ตภาพคนร้ายนะครับอาวุธปืนก็เป็นสิ่งเทียมอาวุธปืนนะครับดูลักษณะท่าทางก็น่าใจผมว่าน่าจะไม่ใช่คนร้ายโดยอาชีพเท่าไหร่นะครับตอนนี้เท่าที่เราดูจากกล้องจรปิดก็มีคนเดียวเขาไม่ค่อยรอบคอบเท่าไหร่แล้วก็ค่อนข้างที่จะประมาทนิดหนึ่งแล้วก็ลักษณะที่เขาวิ่งหนีไปเนี่ยแมสที่ปิดหน้าก็ไม่มีละแว่นตาก็ไม่มีละซึ่งเด็กที่เฝ้าร้านเขาวิ่งตามไปเขาก็สามารถมองเห็นหน้าภาพคนร้ายได้ชัดเจนซึ่งตอนนั้นคนร้ายไม่ได้ปกปิดใบหน้าแล้วครับก็เดี๋ยวต้องดูครับเดี๋ยวดูรายละเอียดประกอบนะครับกับเราก็ไม่อยากออกมาจับตามรูปภาพครับคิดว่าเดี๋ยวถ้าเราได้รูปภาพที่ใกล้เคียงที่สุดนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาเทียบกับกล้องวงจรปิดที่เราได้มานะครับก็พอจะได้เขาว่ารูปร่างหน้าตาของคนร้ายเป็นอย่างไรครับอยากให้ประชาชนช่วยแจ้งความนะครับครับก็ประชาชนนะครับถ้าพบเห็นหรือมีเบาะแสหรือดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับซึ่งมีแพร่หลายในโซเชียลมีเดียอยู่แล้วหรือถ้าใครประชาชนท่านใดเห็นว่าคนร้ายที่รายนี้นะครับน่าพบเห็นก็ขอให้แจ้งโดยตรงมาที่ผมเลยก็ได้ครับหรือโทรมาที่191ครับของชลบุรีได้เลยนะครับแล้วเราจะมีรางวัลให้นะครับ